วัสดีครับผมเอ็มอัตเทพนะฮะวันนี้ผมจะมาเช่าพระหน้าร้านกันนะครับแต่พิเศษวันนี้เรามีผู้ช่วยนะฮะเป็น3ยอดกุมารนะฮะแล้วก็ออฟฟอร์ดเทพนะฮะเราต้องมาสอนทั้ง4คนนี้นะครับให้เรียนรู้นะฮะวิธีการดูพระเครื่องนะครับโดยการจะสอนภาคทฤษฎีแล้วก็จะไปสู่ภาคปฏิบัติแท้เก๊ดูยังไงแล้วมีเหรียญราคาเท่าไหร่บ้างหลังจากที่สอนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวันนี้ทั้ง4คนนี้จะมาป่วนผมหรือจะมาช่วยผมเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับอันนี้เท่าไหร่พี่ขอราคาเลยครับ 20,000 ครับ 20,000 เหรียญโลอะไรโลตัวนี้ 35,000 แล้วเนี่ยกี่ตังค์พี่ขอราคาเลยฮะตัวนี้ 35,000 แล้วกล่องนึงเนี่ยที่มีการซื้อขายกันก็อยู่ประมาณ 30,000 บวกลบถ้าผมซื้อ 25,000 ผมจะรอดผมไม่รอดเลยดิพูดตรงๆว่าผมก็เช่ามาก็สูงอยู่เหมือนกันที่เช่าพี่ก็เก็บมาหลายปีแล้วเหมือนกันคู่นี้มันได้เท่าไหร่พี่คู่นี้ 50,000 ผมยังขาดทุนเลยนะพี่ช่วยผมหน่อยเพราะผมยอมขาดทุนเหมือนกันอย่างนี้พี่ถ้าพี่ขาดทุนผมก็ไม่อยากเช่าพี่เหมือนกันผมเกรงใจอยากให้พี่เต็มใจปล่อยด้วยเต็มใจนั่นแหละแต่ว่าคือเต็มใจที่จะขาดทุนด้วยเพราะว่าเราจำเป็นเอางี้เดี๋ยวให้กรรมการอนุมัติก่อนแสนเก้าพันอนุมัติไหมคะไนล่าอนุมัติไหมคะคิรินออฟฟอร์ดโอเคไหมครับแสนพันเอาต่ออีกพันหนึ่งด้วยสวัสดีครับผมเอ็มอัตเทพนะฮะก็วันนี้เนี่ยจะมาเปิดคอร์สพิเศษนะฮะสอนหลานๆแล้วกันนะฮะวันนี้จะมาเรียนรู้เรื่องพาเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทำภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติด้วยเลยนะฮะก็เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอนให้ดูพากันก่อนดีไหมครับวันนี้ลูกศิษย์ของเราคนแรกเลยฮะคีรินแนะนำตัวหน่อยฮะชื่อคีรินครับชอบทำกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมฮะเตะบอลค่ะอ๋อเตะบอลนะครับต่อไปนะครับต่อไปจ๊ะเอ๋ชื่ออะไรครับเอรินครับอ๋อฮะกิจกรรมที่ชอบมากที่สุดคืออะไรครับฟุตบอลกันครับต่อไปเล่นล่าก็เหมือนกันใช่ทุกคนอ้าวโหล้อเตะบอลหมดเลย3คนตอบแทนน้องเลยเนาะสุดท้ายแนะนำตัวครับโอเคจบเลยครับพี่ออฟฟอร์ดครับชอบอะไรพิเศษครับชอบเล่นเทควันโดโอเควิธีการสอนของเราวันนี้เนี่ยก็จะให้ที่นี่รับเช่ากุมารไหมฮะจริงๆข้างในก็มีกุมารเลี้ยงกุมารอยู่ฮะเดี๋ยวเอาเข้าพวกเลยดีไหมจะได้แบบเป็นได้เป็นทีมฟุตบอลเลยข้างในมีอยู่5เพิ่มอีก3เป็น8แล้วต้องบอกว่าเป็น3ยอดกุมารวันนี้เราจะมาสอนเขาดูพาร์กันนะฮะเดี๋ยววันนี้มีทฤษฎีนะแล้วก็มีภาคปฏิบัตินะครับเด็กๆบอกลุงเอ็มก่อนสิว่าเรามีความรู้เรื่องพระไหมคะไม่มีเลยมาอันนี้คือวิชาอะไรคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะสอนให้ดูพระปิดตาเด็กๆคิดว่าพระปิดตาต้องทำหน้ายังไงทำให้ดูก่อนทำไงปิดตาเก่งรู้ได้ยังไงเอเดน Hello it's meอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะมาคุยก่อนเนาะซึ่งพระปิดตาเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด10กว่ารุ่นนะฮะเดี๋ยวเราจะแยกให้ดูก่อนเป็นพิมพ์ถ้าเป็นรูปทรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพระปิดตาจัมโบ้1ถ้าเป็นขนาดเนี่ยย่อลงมาเนี่ยเรียกว่าจัมโบ้2อันนี้เรียกว่าปิดตาปลดหนี้ปลดหนี้ถ้าเป็นแบบนี้ปลดหนี้นะจำไว้นะอันนี้คือให้จำตรงไหนคะลูกเอ็มให้จำตรงสีหรือว่าอะไรคะให้จำรูปแบบองค์พระแล้วกันครับอย่างนี้ถ้าเป็นรูปแบบนี้ชื่อปิดตามหาเสน่ห์มหาเสน่ห์เขาจะจุดเด่นก็คือว่าพุงเขาจะป่องและนิ้วเขาจะเรียวแหลมเห็นไหมนี่นะปิดตามหาเสน่ห์ลูกท่องแล้วลูกก็จะได้จำได้ปิดตามหาเสน่ห์ปิดตามหาเสน่ห์พุงจะเป็นยังไงลูกอ้วนอ้วนอ้วนป่องป่องแล้วสีจะเป็นสีอะไรคะสีเทาๆใช่ไหมลูกปิดตามหาเสน่ห์ท่องเอาไว้นะนี่มัมกับแดกก็เรียนมาอันนี้เป็นปิดตาจัมโบ้1จัมโบ้1เนี่ยขนาดองค์พระเขาจะใหญ่เห็นไหมเขาจะเป็นองค์พระที่องค์ใหญ่ๆเลยเห็นไหมครับแล้วก็สังเกตไหมเขาจะไม่มีนิ้วเท้าอุ๊ยนี่จะเรียกจัมโบ้1นะ
ปิดตาจัมโบ้หนึ่งคือไม่มีนิ้วเท้าลูกปิดตาจัมโบ้หนึ่งอันนี้ก็เหมือนจะไปแข่งดูพระที่ไหนใช่ค่ะต้องจำต่อไปจัมโบ้สององค์เนี้ยสังเกตจะมีกำไรข้อเท้าเห็นไหมแล้วก็มีตรงนี้เป็นเส้นเหมือนสังกติให้จำองค์นี้แล้วก็มีตำแหน่งตรงนี้เป็นติ่งติ่งจัมโบ้สองโอเคไหมดูตั้งใจมากเลยจำได้แค่จัมโบ้สองต่อไปเป็นปลดหนี้เราคงจำอย่างไรปลดหนี้เขาจะเป็นทรงสามเหลี่ยมเห็นไหมกระหนกข้างกระหนกข้างกระหนกข้างสังเกตเนี่ยจะมีกระหนกตรงนี้มีเหมือนไฟเหมือนเป็นกระหนกขึ้นด้านข้างเนาะจำได้หมดแล้วนะลองทวนอีกทีไหมครับเอาครบหัวแล้วจำได้เหมือนเราครับนี่เราจะมีของรางวัลให้ก็คือว่าถ้าใครตอบถูกเราจะให้พักของแท้หรือจะเอาเงินเอาเงินฮะทำไมตอบเร็วจังเลยอ่ะเงินเอาเงินนะเอาผ้าหรือเงินเอาผ้าเฮ้ยเอาดีนะเอาผ้าหรือเงินอันนี้กี่บาทก็ตอบถูกครั้งหนึ่งก็ใบหนึ่งพันเดียวพันเดียวไม่เอาด้วยยังไม่ได้ลูกจำให้ได้คือจะมีทั้งหมดมีทั้งหมด5ข้อไงถ้าตอบถูก5ข้อก็ได้5ใบโอเคไหมโอ้ถ้าตอบได้อันนี้ก็ได้ผ้าอันนึงเออเอาผ้าหรือเอาเงินครับเอาผ้าเอาผ้านะผ้าเนี่ยไปปล่อยได้ 5,000 แต่เงินได้พันเดียวเอาอะไรฮะเอาพระเอาพระพอเอาเสร็จไปปล่อยใครฮะเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้โอเคโชคดีเอายังไม่ให้ครับเดี๋ยวเบิ้งนะถามมาปิดแล้วนะปิดแล้วนะเอาแล้วพอคุณลุงหยิบมาปุ๊บเนี่ยต้องยกมือเลยนะยกมือเลยนะมีเวลาจำกัดไหมไม่มีโอเคไม่มีพร้อมไหมเด็กๆตั้งใจดูนะวันนี้มีเงินรางวัลให้3ยอดกุมารนะฮะตอบถูกเนี่ยก็ให้ข้อละ 1,000 องค์แรกนะองค์แรกนี่ให้กล้องดูก่อนขอดูด้วย1 2 3ยังอีกแล้วยกบอลเลย1 2ฟั่มจับได้เหมือนเราครับจับได้เหมือนเราครับอันนี้ปิดตาอะไรครับจำชื่อไม่ได้แต่รู้ว่าอันนี้มันต้องมีตรงนี้ไว้จับได้เหมือนเราครับจับได้เหมือนเราครับอ้าวนั้นข้ามนะข้ามเลยข้ามเลยต่อไปกูได้เกิดแล้วกูจะเกิดวันนี้กูต้องตายไลล่าไลล่าไลล่าเอเดนปิดตากะอะไรกระทิงแดงปิดตากระทิงแดงเรียบร้อยโอ้โหเหนื่อยเลยปิดตากระทิงแดงไลล่าปิดกะอะไรกะอะไรกะชีสกระเทียมเอาเลยให้รวมกัน3คนด้วยอะไรฮะผิดมีอะไรกะกะยักมีอะไรกะกะยักกะอะไรกะยักกะยักผิดจ้าถือว่าตอบถูกนะถือว่าตอบถูกใกล้เคียงกะยักกับกระหนกใกล้กันเลยไม่ใกล้เลยลูกเอฟเอเดนเป็นผู้ชนะอะไรไม่ถูกกะเหมือนกันไงเออกระหนกอันนี้อะไรนะมีอะไรกากระยักมีอะไรกากระยักเหมือนกันโอเคฮะลูกเอ็มให้ครับเลือกไปครับเอาอะไรครับนี่เอาอะไรฮะนี่เฮ้ยโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยยังมีเดี๋ยวทวนก่อนที่ถือในมือเนี่ยมีจัมโบ้2จัมโบ้1ลืมลูกเอ็มก็ลืมปลดหนี้มหาเสน่ห์จำได้แล้วจำไม่ได้คินชานาคินชานาเต็งเน่จำไม่ได้แล้วอ้าวมาเลยฮะจัมโบ้สองจัมโบ้หนึ่งจัมโบ้สองจัมโบ้สามจัมโบ้สี่ไปแล้วปิดตาปะมาจัมโบ้เฮ้ยโอ้ยเก่งอ่ะเอเดนจริงป่ะเนี่ยชนะคือที่ให้เขาดูแบบเป็นสีขาวแต่นี่เป็นสีดำนะฮะเขาจำได้ปิดตาปะมาจัมโบ้หนึ่งมีอะไรกากระยักเฮ้ยอุ้ยจับมือทีเคยเดาเราจับมือเคยเดาเราจับมือจับมือจับมือเดาเราเฉยๆจับมือจับมือจับมือพระกับเงินอะไรครับพระอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเอาต่อเลยเก่งเลย
เราก็ตอบให้ได้สิสามองค์นะจัมโบ้หนึ่งเนี่ยองค์ใหญ่ๆไม่มีเล็บเท้าองค์ใหญ่ๆคุ้มๆใหญ่ๆปลดหนี้สามเหลี่ยมจัมโบ้สองมีกำไรข้อเท้าอยู่เนี่ยกับอะไรฮะมีสังกติตรงนี้โอเคนะหนึ่งสองสามจัมโบ้หนึ่งยังไงจัมโบ้สองอะไรครับปลดหนี้ฮะโทษทีลุงเอ็มหยิบจากข้างล่างมาเอาใหม่ต้องหายใจด้วยฟึบอุ้ยคนแรกตลอดเลยคีรินเออในล่าโลแป๊บนึงนะในล่าโลนะจังในล่าโลจัมโบ้สองจะมีเล็บเท้าไหมจัมโบ้หนึ่งไม่มีจัมโบ้สองมีไหมจัมโบ้หนึ่งฮะจัมโบ้หนึ่งแล้วเปลี่ยนแล้วเอานี้เอาไหนออกเอาไหนออกอ้าวโอเคนายลากตอบก่อนไปเลยนะจัมโบ้หนึ่งโอ้ยผิดค่ะบางจุกอย่างยิงอย่างจัมโบ้สองจัมโบ้สองไม่ได้แดกคู่ล็อกอุ้ยถูกไม่ต้องเอาแล้วไม่เล่นแล้วครับไอ้เล่นคนเดียวเลยโอ้ยข้างหลังพาร์ทแพงๆเยอะนะลูกยังเหลืออีกนะมีอีกมีสองโอมีสองโอตามน้องนี่ได้นับไปหมดแล้วอะมาสององค์นี้เหลือปลดหนี้กับจัมโบ้หนึ่งเขายังเขานะ4 3 2 1รึโอ้โหรู้โอ๊ยไงในรู้ในรู้นับ1ถึง10 1ถึง10เป็นคนอ้าวแล้วบอกว่าไม่มีเวลาโอเคมีเวลาจำกัดมั้ยไม่มีโอเคไม่มีอ่ะพร้อมมั้ยไม่รู้อีกแม่แต่มีเล็บเท้าอ่ะนี่เล็บบะเริ่มเลยมั้ยเล็บเนี่ยเห็นเล็บมั้ยเนี่ยไม่มีหรอนี่เล็บเห็นมั้ยมีชื่อว่าไม่เห็นเล็บป่ะอ๋อคนละเล็บโอเคจัมโบ้อะไรจัมโบ้อะไรจัมโบ้หนึ่งเอ้าเมื่อกี้ตอบมาแล้วก่อนใช่ไหมอืมโอเคเมื่อกี้พี่ตอบก่อนนะงั้นได้ขโมยเองก็ได้พระกับเงินเลือกเลยครับพระอ้าวโอ้ยทำไมคนจะพระพระยังพระครับนี่รอบสุดท้ายเลยนี่ลุงเอ็มทุ่มทุนเลย 3,000 บาทรอบสุดท้ายเลยทุ่มทุนเลยถ้าในล่าตอบถูกลุงเอ็มเลือกเลยในร้านนี้อยากได้ไหนในร้านจิ้มเลยโอเคเอาองค์ใหญ่ไหมไม่เอาเอาแม่นางกวักไหมเอาไปกวักที่ด้านไม่เอามาใครตอบถูกนะข้อนี้เอาแม่นางกวักไปเลยไม่เอาเอาไม่เอาเหรอจะเอาองค์เล็กใช่ไหมไม่ใช่เอาจากอะไรคะเอาบนกอพี่เอาของดีพี่ด้วยให้ของดีลุงเอ็มด้วยเอาเลยนะอันนี้ข้อนี้ของในล่าเลยโอเคไหมหนึ่งสองซ้ำซ้ำซ้ำบึ๊บสองจานนี่สองสองก่อนสองก่อนสองก่อนเอาให้ชัวร์โอ้โหเอาให้ชัวร์เอาให้ชัวร์ฉันรู้แล้วช่วยพี่ก่อนอันสุดท้ายก็รู้แล้วอะไรช่วยไม่ได้มะอะไรมะละกอมะหาเฮ้ยมะหาอะไรมะหาต่อให้ได้พี่เราต้องได้กับมะหาเลยวะหิวหิวว่าช่วยกันเอาไนล่าอนุญาตให้ทุกคนช่วยกันจ่ายเขาอ่ะเราเป็นอะไรนะล่ะพี่ทิศเป็นอะไรพี่ทิศติดอะไรแต่ละไม่รู้ติดอะไรล่ะเวลานี่ติดอะไรอ่ะกดกดเรียกว่านี่กดนี่ฮะในแรกถูกเฮ้ยไม่ได้นี่เราสุดท้ายให้เป็นตัวแทนโอเคครับโอ้โหขอบคุณ thank you ครับขอบคุณครับมีแบ่งกันด้วยค่ะพี่น้องน่ารักมากเลยเอาแล้วของลุงครับเอ้าเอาของเงินไม่ได้เหรอเอากองคืนแล้วเงินเนี่ยโอเคเป็นไงครับสนุกไหมครับวันนี้สนุกครับสนุกเนาะ
นุกไหมครับครับใช้เวลาไม่กี่ปีคะถึงจะดูแม่นขนาดนี้ถ้ารวมสะสมด้วยนะครับก็ประมาณ10กว่าปีรวมๆกันใช่ครับเก็บสะสมด้วยก็ค่อยดูไปเรื่อยๆด้วยครับ10กว่าปีคุณลูกกว่าลุงเอ็มจะดูแล้วแม่นขนาดนี้10กว่าปีของเราเนี่ย30นาทีเรายังจำชื่อพระไม่ได้เลยลูกเอ้ยก็อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปสู่ภาคปฏิบัตินะฮะหลังจากทฤษฎีที่เราสอนกันมาแล้วนะฮะวันนี้นี่เรียนกันเต็มอิ่มเลย3ยอดกุมารวันนี้จะช่วยเอ็มหัตถ์เทพเช่าพักได้ไหมเดี๋ยวรอไปติดตามชมกันครับหลังจากที่เราเนี่ยฝึกภาคทฤษฎีไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมทีลินเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าคนที่พามาปล่อยเนี่ยจะช่วยลุงเอ็มเช่าได้ไหมค่ะเดี๋ยวเราพนึกกำลังก่อน3คน1 2 3สู้มาเลยครับพี่ครับเชิญเลยครับพี่เชิญเลยครับพี่ลูกค้าจริงลูกค้าจริงเชิญเลยครับพี่เชิญเลยฮะมาดูเลยองค์นี้องค์แรกเลยเดี๋ยวให้คีรินช่วยดูนะโอ้โหนี่เราแพ็คทีมกันแล้วอันนี้ทางพี่เลยหลุมพี่โต๊ะแล้วกล้องไปไหนอะกล้องขอกล้องให้น้องเดี๋ยวไหมฮะไม่ใช่กล้องน้องกล้องของพักนี่มากี่คนครับคนเดียวครับ17คน250พี่เต็มที่เลยยังไม่ได้ดูเลยให้พี่เอ็มดูก่อนผ่านตาผมแป๊บเดียวผมดูเลยพี่บอกพี่ครับบอกพี่เอ้ยกี่พันฮะอันนี้เท่าไหร่พี่ขอราคาเลยครับเมื่อกี้น้องบอกว่าใช้ได้ไหนสองหมื่นครับ20,000พี่โอ้สองหมื่นแพงไปไหม10,000ได้ไหมหมื่นได้ไหมพี่ไม่ไหวแล้วดิให้น้องไปเกิดเดี๋ยวช่วยลูกเอ็มหน่อยช่วยลูกเอ็มหน่อยลองดูนี้ก่อนอันนี้พักกิ่งกี่ตังค์พี่ขอราคาเลยฮะช่วยเปิดได้ไหมผมเปิดได้พี่เท่าไหร่ตอนนี้35ได้ไหมโอ้โหพี่35บาทเหรอพี่โอเค3,500กล่องนึงเนี่ยที่มีการซื้อขายกันก็อยู่ประมาณ30,000บวกลบถ้าผมซื้อ 25,000 ผมจะรอดผมบอกพี่ตรงๆเลยพี่ให้ผมรอดไหมฮะผมไม่รอดเลยดิไม่พี่เดี๋ยวองค์อื่นที่รอดไงฮะสลับกันไปอย่างนี้ 25,000 ซื้อนะเหรียญนี้เมื่อกี้น้องเขาต่อ 10,000 พี่ให้เท่าไหร่ฮะอันนี้ 20,000 โอ้ 20,000 ทำไมพี่ขยับหน่อยดิเอาคู่นี้ไหมบาทเดียวก็พอฮะบาทเดียวเหรอคู่นี้ 40,000 แล้วกันถ้าพี่เอาไปขายเองมันก็ขายไม่ได้แล้วพี่ใช่ค่ะพูดตรงๆว่าผมก็เช่ามาก็สูงอยู่เหมือนกันพี่เช่าพี่ก็เก็บมาหลายปีแล้วเหมือนกันแต่ราคาที่พี่เปิดมาจริงๆมันก็จะเป็นราคาขายแหละแต่ถ้าพี่ถอยมันได้ผมก็จะซื้อได้เป็นช่วงจังหวะอยากจะคำนวณราคาที่คุณเดมเสนอมาด้วยอ๋อพี่อยากจะดูทั้งหมดเนาะใช่ว่าภาพรวมผมพี่อยากใช้เงินเท่าไหร่ครับทั้งหมดก็เยอะอยู่ครับผมประมาณกี่หมื่นฮะหลายแสนโอ้ยแสนเลยอันนั้นปิดกล่องก่อนนะเอาวางไว้ก่อนในนี้มีอะไรพี่อันนี้ครับมีแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเขาฝากมาเอาเท่าที่ได้อ่ะครับผมเอาเท่าที่ว่าครับตัวไหนที่ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรสวยมากเลยนะพี่กล่องฟองหลวงพ่อคุณทั้งหมดโอ้โหอันนี้เขาเลิกใส่เพราะเขาเป็นหมอนรองกระดูกนะฮะโอ้โหหนักมากเลยพี่อันนี้เกี่ยวเก็บครับผมไม่ได้เกี่ยวไปงั้นถามในความรู้สึกนะครับเขาแขวนเยอะขนาดนี้เลยไหมคะปกติพี่แขวนไหมไม่เหรอฮะเก็บอยู่บ้านจนหนักแต่เขาบอกว่าอย่างนี้เหนียวนี่ร้องหน่อยไม่กล้าครับคือที่สนใจอ่ะเนี่ยมีอันเนี้ยมีสามองค์นี่เนาะองค์นี้ซื้อได้15,000มันจะนำเท่าไหร่พี่จะเปิดสัก4ได้ไหมถ้าพี่เปิดในช่วงต้นปีอ่ะผมว่าได้แต่ช่วงนี้พี่เปิดราคานี้ไม่ได้พี่เพราะว่าช่วงนี้จะเงียบหน่อยครับถ้าผมรวยผมจะซื้อให้พี่เลยนะพี่หนูว่าเอามาประมาณ50,000เก๋หมดเลยพี่อันนี้ซื้อได้15,000นี่ปล่อยไหมพี่แต่จะนำ40,000แพงไปพี่อันนี้เก็บไว้ก่อนไหมครับเพราะว่าพี่เปิดสูงนะเรียนโล่แหละโล่ตัวนี้35,000ได้ไหมพี่เขาว่าจะเช่ามาในช่วงที่ราคาค่อนข้างแล้วที่เขากำลังฮิตใช่มีเป็นจังหวะของเขาอ่ะก็ต้องดูเป็นองค์ไปนะครับคู่นี้ได้เท่าไหร่พี่คู่นี้50,000ผมยังขาดทุนเลยพี่ลองดูว่าไหวไหมถ้าผมดูว่าราคาไปได้แต่ผมคุยกับพี่เพิ่มเติมพี่เปิดอยู่50,000ใช่ไหมเอาราคากลางๆก่อนจะได้ผมได้ไปถูกไงใช่50,000ใช่ไหม
ห้าหมื่นนี่คือว่าขาดทุนเงินที่เก็บไว้แต่ว่าผมเป็นซื้อไลน์แล้วไม่เป็นไรแต่ว่าคือผมเปิดไว้เฉยๆเดี๋ยวจะสรุปอีกทีว่าโอเคตัวไหนผมได้ตัวไหนผมดึงอ๋อนั้นพี่ดึงก่อนเหรอฮะไม่เป็นไรสรุปไปก่อนสรุปไปก่อนโอเคแทบตอนนี้ลูกผม1 2ดู4 5นี่ๆๆต่อแล้วนะไม่รู้เนี่ยนี่คุณแม่นี่คุณแม่นี่คุณแม่4,500เลยมั้ยแล้วไหนพี่ต้องเพิ่มพี่ต้องเพิ่มไม่นาน108ปีรับมั้ยพี่เอา4,500ก่อนนะพี่ปิดเรื่องเลยอันนั้นกับพี่ใกล้อยู่แล้วผมว่า48เนาะ48ไม่ไหวช่วยผมหน่อยเพราะว่าผมยอมขาดทุนเหมือนกันอย่างนี้พี่ถ้าพี่ขาดทุนผมก็ไม่อยากเช่าพี่เหมือนกันผมเกรงใจบางทีคนพามาปล่อยเขาก็ขาดทุนเนื้อเราก็ไม่อยากไปแบบสร้างคนเข้าใจอยู่อยากให้พี่เต็มใจปล่อยด้วยเต็มใจนั่นแหละแต่ว่าคือเต็มใจที่จะขาดทุนด้วยเพราะว่าเราจำเป็นสี่หมื่นหกได้ไหมสี่หมื่นหกได้ไหมครับเดี๋ยวนะต้องตั้งสูงสูงแล้วมั้งเนี่ยนะตอบเก่งมองอุ้ยมองตาคนมีมองได้แบบจะให้หรือเปล่าไม่ให้มีเรื่องแน่ทอดวอนหรือว่าขู่เนี่ยรวมให้ก็ได้พี่อันนี้คู่เนี้ยอันนี้40,000อันนี้โอเคไหมครับพี่อันนี้40,000ก่อนเลยตัวนี้หรอคู่นี้40,000ไม่หวั่นใช่ไหมครับผมอันนี้15,000ใช่ไหมพี่เพราะตัวนี้มา3อัพแล้วโอ้นี่ช่วงนี้ปล่อยยากนะช่วงนี้ปล่อยยากเข้าใจอยู่แต่คุณเอ็มก็มีทูนคุณเอ็มปล่อยตอนไหนก็ได้พูดอย่างทุกคนเลยเวลาเอามาปล่อยเพิ่มได้เท่าไหร่เพิ่มได้1,500เอาที่พี่สบายใจด้วยคือพี่เดี๋ยวพี่เครียดที่นี่มีที่ปั๊มหัวใจนะอย่าห่วงเขาเครียดเลยถ้าจะชวนเขาปั๊มหัวใจขนาดนั้นน้องบอก46,000อันนี้40,000เก้าได้ไหมทั้งหมดเนี่ย90,000ได้ไหมโอเคไม่น้องให้แล้วโอเคเอา 90,000 วางเลยจับมือก่อนอันนี้ 90,000 นะพี่องค์เนี้ย 15,000 นะพี่ขอ7นะมัน7ไม่ได้ขายผมขายไม่ข้าม 20,000 อยู่แล้วพี่กับคนละครึ่งทางตะกี้ไปแล้ว9อ่ะเนาะ16 16,000ได้มั้ย16เนาะได้ทำไมใจง่ายจังเลยไม่ใช่เงินตัวเองได้หมดคือใจน้าเนาะลูกเนาะ16,000 อ่ะก็เป็นแสนกับ6,000อย่างนั้นใช่ครับแล้วผ่านมั้ยอันนี้พี่เอาพี่ปล่อยพี่เขาเลยฮะเรียบร้อยเช่าเลยฮะพี่เขาให้พอดีตรงนั้นเป็นอันนี้ส่วนแถมอ๋อพอช่วยคุยปุ๊บได้เปอร์เซ็นต์ไปแล้วเห็นไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตามเอาผมซื้อเท่านี้นะจบให้คุณลุงเอาไปเนาะแสนได้ไหมแสนห้าป่ะลุงให้กรรมการอนุมัติก่อน19,000อนุมัติไหมครับโอเคครับนายล่าอนุมัติไหมคะโอเคโอเคคิรินโอเคอยู่แล้วครับโอเคแล้วครับออฟฟอร์ดโอเคไหมครับเพันเอาต่อยพันหนึ่งด้วยต่อยพันหนึ่งใช่ไหมชอบเลขแปดชอบเลขแปดเอางี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเอาต่อปลาแล้วกันวันนี้ที่เราเทรนน้องๆไปวันนี้ใช้ได้เลย100,900บาทเดี๋ยวโอนให้นะพี่นะเครดิตมัน30 วันนะครับอันนี้คือไม่ได้จ่ายเงินสดนะพี่ผมตีเช็คนะพี่บอกอันนี้แก๊งชอบพักหรือแก๊งมิจฉาชีพอ่ะโอเคพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเทรนมาไม่ได้วิชาการไอ้นั่นเลยไม่ได้วิชาการต่อราคาการต่อรองนะเก่งมากเลยวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับทั้งดูพักทั้งเช่าพักโอ้โหแล้วมีแบบมีเล่นเกมด้วยสนุกไหมครับสนุกสนุกครับได้พักกลับบ้านด้วยได้เงินด้วยโอ้แฮปปี้เลยคุณลุงจะบอกว่าวันนี้ที่เราถ่ายกันทั้งหมดเนอะจริงๆอ่ะเป็นคอนเทนต์เดี๋ยวก็ต้องคืนพักและคืนเงินคุณลุงด้วยนะได้นะเป็นคอนเทนต์เฉยๆก็แย่กันเฉยๆสนุกๆโอเคไหมคะครับโอเคขอพักขอเงินคืนด้วยนะใช่เราไปเอาพระมาขอเงินคืนด้วยเป็นคอนเทนต์เฉยๆนะทำไมไม่มีใครคืนลุงเอ็มเลยอ่ะอะไรนะไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์สนุกค่ะอันนี้เอาจริงแล้วเหรอไม่ได้บอกนี่เอาไม่ได้บอกก่อนเหรอใช่ไม่ได้บอกแสดงว่าของในร้านแล้วอ๋อเหรอพอยื่นให้ปุ๊บจบเลยใช่ไหมใช่เอาคืนไม่ได้แล้วจบเลยไม่มีใครช่วยด้วย
เอาฟอร์ดช่วยป้าหน่อยไม่ช่วยอย่างน้อยครูก็ไม่ช่วยเอาฟอร์ดเอาฟอร์ดพี่รวมฉันด้วยป่ะเนี่ยฉันไปก่อนแล้วแล้วครูไปเก็บก่อนเลยสามยอดกุมารเนี่ยก็มาสร้างสีสันให้ช่องแมนเทพนะต้องขอบคุณมากๆขอบคุณพี่กายพี่ฮารุมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยครับจริงๆแล้วเรารู้สึกไอ้นั่นมากกว่าดีใจที่ได้มาเพราะว่าที่ติดต่อคือฝั่งเราติดต่อไปเพราะว่าเราแบบเป็นตุยตามตลอดเลยดีใจขอบคุณมากนะคะที่ให้มาหาขอบคุณมากเลยขอบคุณฝากช่องของพี่กายพี่ฮารุนะช่องเราชื่ออะไรนะคะกายฮารุแฟมิลี่ฝากกายฮารุแฟมิลี่ด้วยนะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่พวกเราแบบไปทำนู่นทำนี่กันมีไปเที่ยวไปแบ็คแพ็คกับข้าวหรือรีวิวอาหารอร่อยเด็ดเผ็ดดอยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองดูได้ใครที่เป็น FC พี่เอ็มเนี่ยก็จะมี EP ที่ไปคอลแลบด้วยกันนะคะก็ไปดูในช่องกายฮารุแฟมิลี่ได้ค่ะครับผมฝากติดตามด้วยครับก็วันนี้เดี๋ยวพวกเราทั้งทีมงานก็จะลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ